ู้ชมคะในช่วงนี้บินค่าไฟของหลายๆครอบครัวก็อาจจะสูงขึ้นนะคะเป็นช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดก็คือเมษายนเพราะว่าหลายๆบ้านก็คงจะต้องใช้เครื่องปรับอากาศพัดลมเปิดแอร์กันมากขึ้นและมีข่าวที่คงจะทำให้ผู้ที่ต้องจ่ายค่าไฟแต่ละบ้านก็ต้องปวดหัวหนักขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ามีการเตรียมปรับขึ้นค่า FT หรือว่าค่าผันแปรอัตโนมัติอีกหน่วยละ10สตางค์ค่ะน่าสนใจนะคะว่าควรจะต้องประหยัดการใช้เครื่องไฟฟ้าชนิดไหนถึงจะช่วยลดบิลค่าไฟได้บ้างค่ะข้อมูลจากศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงานสรุปเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน15อันดับแรกที่กินไฟมากที่สุดครองแชมป์สูงสุดอันดับ1เครื่องทำน้ำอุ่น 2,500 ถึง 12,000 วัตต์อันดับ2เครื่องปรับอากาศ 1,200 ถึง 3,300 วัตต์อันดับ3เครื่องซักผ้า 3,000 วัตต์อันดับ4เตารีดไฟฟ้า 700 ถึง 2,000 วัตต์อันดับ5คือหม้อหุงข้าว 450 ถึง 1,500 วัตต์รองลงมาตั้งแต่อันดับ6ถึงอันดับ15คือเตาหุงต้มไฟฟ้าเครื่องดูดฝุ่นเครื่องปิ้งขนมปังไดเป่าผมไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมติดเพดานและพัดลมตั้งพื้นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือเลกูเรเตอร์อนุมัติการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติหรือ FT 10สตางค์มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้นับเป็นการปรับขึ้นเป็นครั้งที่3ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเท่ากับว่าปัจจุบันค่า FT อยู่ที่69สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่เป็นตัวเลขตายตัวทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นเกือบ4บาทหากนับรวมค่าบริการรายเดือนทั่วไป38บาท22สตางค์และคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% จะทำให้ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายแพงขึ้นหลักร้อยบาทนอกจากนั้นการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เปิดเผยว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองแม้จะเปิดใช้งานเครื่องไฟฟ้าตามปกติแต่ค่าไฟฟ้าอาจสูงขึ้นได้เป็นเรื่องปกติเพราะเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือที่เรียกว่า Urban Heat Islandมักเกิดขึ้นบริเวณชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นของอาคารบ้านเรือนบริเวณดังกล่าวจะไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่ากับพื้นที่โล่งจึงเกิดความร้อนสะสมทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนักส่งผลต่อค่าไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นตามไปด้วย